ทำไมมันลงมาข้างล่างเร็วจังดูสิไปแล้วไปแล้วเดินเข้าไปเดินเข้าไปเฮ้ยมันอะไรกันครับเนี่ยเดินเข้าไปดิหรือนี่ถ้าลงใน Facebook ไม่ได้ต้องเบอร์จะแค่เฮ้ยยืนเด้อปู่จำเงียบเลยโอ้มั้ยโอ้มั้ยโอ้มั้ยพี่ดูให้หน่อยไปดูคลิปของพี่เจ๋งครับเพื่อนๆโอ้โหพี่เจ๋งคลิปนี้ผมว่ามันแน่พี่เจ๋งมาโรงพยาบาลอีกแล้วคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปล่าสุดที่แกมาโรงพยาบาลครับพี่เจ๋งตั้งชื่อคลิปนี้ว่าผีคนไข้โรงพยาบาลร้างครับผมไปเสิร์ชหารับชมแบบเต็มกันได้เลยนะครับพี่เจ๋งมาโรงพยาบาลร้างซึ่งรู้กันดีอยู่แล้วว่าโรงพยาบาลที่ร้างนั้นจะมีคนที่เสียชีวิตอยู่ที่นี่เป็นร้อยเป็นพันแน่นอนไปดูกันครับว่าวันนี้พี่เจ๋งจะเจออะไรบ้างครับเพื่อนนโมตัสสะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเจติทางเปิดทางในดวงจิตดวงญาณสัมภเวสีผีสารไม้ผีใต้หงทั้งหลายพี่ดูถงที่อยู่ในสถานที่ตรงนี้และเคยเสียชีวิตในที่ตรงนี้จิตสุดท้ายที่มาจบลงที่โรงพยาบาล นี้กี่พันกี่หมื่นศพกี่ดวงวิญญาณที่อยู่นี่ค่ำคืนนี้ขอยพบขอยเจอขอยเห็นดุๆหล่อนๆเด้อสาธุเด้อสวัสดีครับมีเสียงเว้ยผมมีอย่างเดียวคือวิ่งกับร้องให้ดังวิ่งให้เร็วเดี๋ยวๆๆผมไปเอ้ยทำไมมีรอยเลือดเฮ้ยมีรอยเลือดเหรอทุกคนไม่เป็นไรดูไม่รอยเลือดมีรอยเลือดโอ้ยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาเฮ้ยสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอย่านะเฮ้ยฮิฮิอะไรไม่แน่ใจว่าพี่เจ๋งเคยมายังครับโอ้เดี๋ยวโอ้กูกลัวแล้วผมว่าลันไอ้ชาติไม่ให้กูลองเลยเฮียโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงขอทำใจนิดนึงพี่เงามาแล้วหนึ่งครับเพื่อนๆเงามาแล้วหนึ่งครับมาหลายผลแล้วหรอครับพี่ครับเอ้าดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีที่ยังวนเวียนอยู่และวิญญาณที่ตายที่นี่เอาแล้วที่กูไอ้อะไรกันเสียงอะไรวีดอ่ะพี่ได้ยินไหมครับเสียงอะไรอ่ะผมไม่รู้ว่าเสียงอะไรแต่ที่รู้ๆกูโดนแน่ๆกูโดนแน่ๆไม่กลัวก็กลัวเว้ยฮู้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 สุดยอดเอ้ยความเก่งไม่ใครปานี้ใครโอ้โหเชิดพี่อยากจะเรียกเองมากเลยว่ะพี่กลัวจริงๆโลเคชั่นเนี้ยเฮ้ยอย่างชอบเตียงขยับไอ้เชิดกูควรจะเข้าหรือกูควรจะหนีวะกูทำตัวไม่ถูกเลยเฮียเจออย่างนี้กูจะหนีหรือกูจะเข้าไปดีเฮ้ยเก้าอี้หายดีกว่าไม่ได้มาเยี่ยมใครเลยไม่ต้องหันเก้าอี้คนไข้มาเฮ้ยที่เดียวกับที่ผมเปิดที่จีนเมื่อวานนี่มันน่ากลัวจังวะจะ10ล้านแล้วอ่ะ10ล้านวิวแล้วนู่นในต่อก็นี่ก็เหมือนใครมองช
็อตเมื่อกี้อย่างเสียวฟันเลยฮะสวัสดีครับญาติพี่น้องไม่อัญเชิญเฮ้ยเฮ้ยคนเดินเฮ้ยชุดขาวพยาบาลชุดไอ้นี่ชุดคนไข้ตะปูเกี่ยวญาติพี่น้องไม่ชวนไม่เชิญกับเฮ้ยแมงกอดของจริงทุกอย่างโอ้ยกูไม่ไหวไอ้เหี้ยคือตัดมาแป๊บนึงพี่พี่ฟังเสียงพี่ฟังเสียงใช่ไม่ใช่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 เดี๋ยวนี้นะใช่ไม่ใช่ไปไปไปอะไรวะเฮ้ยไม่มีใครเชิญวิญญาณไปหรือมันยังไงแต่กูก็เชื่อแล้วไม่แม้กระทั่งอุ้ยได้ไงได้ไงได้ไงไปเจอได้อุ้ยกูไม่ไหวปะโถไปไม่ถูกเลยนะอะไรวะมีวิ่นบนหลังคาด้วยเหรออะไรอ่ะโอ้ยจอดไอ้เหี้ยกูต้องมาเจอไอ้เหี้ยอะไรวะมันคือไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้คนหนุกกูอยู่ได้แต่กูจะอยู่ยังไงให้กูแม่งอยู่อย่างปลอดภัยเอาเยอะเอาเยอะเอาเยอะเฮ้ยมาเยอะนะมันต้องอย่างนี้ยมันอะไรอ่ะไปเสียงเตียงเสียงเตียงเสียงเหมือนรถเข็นแบบรถเข็นคนพิการอ่ะเฮ้ยเสียงเหมือนแบบล้อรถเข็นคนพิการอ่ะโอ้ยพี่ดูอุ้ยก็อย่าเร็วอย่างนั้นสิโอ้โหเนี่ยสวัสดีครับโอ้โหเฮ้ยแบบมันเป็นยังไงล้อมันติดอะไรเหรอมีอะไรมีอะไรให้กูช่วยไหมกูจะช่วยเข็นให้มันเป็นสถานที่ที่แบบเหยียบขวางกูเหลือเกินล้อมันติดอะไรกลับรถไม่ได้เหรอเอาไอ้เหี้ยมึงกลับมึงก็กลับไปที่อื่นดิโอ้กลับมาทางกูทำไมอ่ะมายังไงกลัวกลัวเนื้อเนื้ออะไรวะอะไรวะอะไรวะโอ้ยโอ้ยอะไร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 โอ้ยเหี้ยไม่มีขาหนุกอ่ะก็ตัดคิดเอ้ยมาแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ไปดูเลยมันเหี้ยอะไรล่ะขับรถไม่มีใบขับขี่มันวะตรวจใบขับขี่เฮ้ยเอาดิยังมาอยู่เอาดิแม่งไม่จุดกุ้งก็ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวยิบใบขับขี่แม่งเลยขับเมื่อกี้มึงต้องไปไปใครโอ้แม่งกูโดนแล้วไอ้ชาติกูโดนแล้วโอ้เดี๋ยวยังตึงอ่ะโรงพยาบาลครับมึงเมาแล้วขับเมาแล้วขับรถวิ่งไงไอ้ชาติไอ้ชาติกลับมาครับโอ้ยเฮ้ยตายมายะไอ้รถเข็นโอ้โห
โรงพยาบาลติดอันดับของใครเลยใช่ไหมเนี่ยมึงซิ่งอย่างนี้เหรอพี่มันมีโอ้ยมันมีผ้าขาวผูกไว้ด้วยโอ้ยตายกูไปไหนก็ไปเถอะเว้ยไปดูนี่แล้วดูนี่นะพี่นะไปไหนก็ไปเถอะอะไรอะไรเฮ้ยมันคืออะไรวะโอ้โหท้องเลยกูหายใจแบบทรมานดีมากเชิดกูว่ามันแรงกว่าทุกครั้งที่มาว่ะมันแรงกว่าแรงกว่าทุกครั้งเลยอะไรเยอะมากเลยรอบนี้โคตรมันเลยรอบเลยเสียงห้องซ้ายเสียงห้องนี้ที่กูโดนเนี่ยมันมาจากคนในห้องนี้แหละเมื่อกี้ที่ผมชี้เยี่ยมฟังมันก็มาจากห้องนี้แหละเข้าไปตั้งสติอะไรมีเรื่องแม่หมูเองเนี่ยมันไม่มีที่อยู่อ่ะมึงลูกมึงคิดว่าเนี่ยเขาขยับขึ้นเตียงไหมมาช่วยเอาแล้วหมุนแล้วหมุนดันคือเข้าไปจับเข้าไปจับนิ่งไว้เชิดมีใครผ่านเมื่อกี้นี้เดี๋ยวแป๊บนึงผมว่าเสียงสัญญาณหัวใจแม่งน่าจะมาจากห้องนี้ด้วยมันมีเครื่องมันมีเครื่องที่มาเสียงมาแล้วเสียงไม่เจอในห้องน้ำเฮ้ยอย่าวิ่งเด็ดขาดจะอุ้ยโอ้เอาแล้วเข้าไปด้วยกันกดจับไว้ก่อนเข้าใจไหมมาอีกแล้วเฮ้ยไปไหนอ่ะไปมึงจะไปไหนเฮ้ยห้องนี้มึงรู้ใช่ไหมหมดแล้วญาติเฮ้ยมันดีดออกมันดีดออกอะไรดูอะไรอ่ะเฮียมันมีหน้าด้วยนี่หน้าคนใช่ไหมมึงไม่บอกกูเฮียกูไม่บอกอย่าเปิดนะทำไมอ่ะไม่ไปสัตว์เขียวเลยไหนอ่ะไม่มีเฮียเลยอย่าออกจะหนีกูไปไหนทำสติอย่าออกมึงจะหนีกูไปไหนมีเพื่อนอยู่แล้วกลัวอะไรเจิดปล่อยมันเลยปล่อยเลยไอ้เจิดไอ้เด็กไอ้บ้าสองคนนี้โคตรใหม่ชัดไหมล่ะเดี๋ยวผมไม่วิ่งไม่ทิ้งกันไม่ไปไหนกูจะบอกถึงว่าเขาห้ามเล่นเตียงคนไข้หายใจลึกไหนป๋องยาป๋องยาเฮียไม่เป็นไรเฮียฮะดูเฮ้ยวิวแชร์หันษาเอาแล้วเข้าไปห้องไหนก็ได้เฮ้ยไปดูห้องที่เตียงก่อนห้องเตียงนี่ห้องเตียงนี่ที่มันที่มึงเจอที่มันโชว์นี่เออใช่เข้าไปดูก่อนมันมีเลขเตียงอยู่เข้าไหนนี่ดิเข้าประตูนี้เลย
รถเข็นแล้วไอ้เหี้ยจองเวรจองกรรมกูเหลือเกินเข้าไปเฮ้ยเตียงไปไหนอ่ะห้องนู้นเอาจริงเหรอไปว่ะเดี๋ยวเข้าผิดห้องแล้วมึงไม่บอกกูอ่ะมึงทำไมไม่บอกกูว่าผิดห้องไปเข้าไปเนี่ยกูก็เลยงงรถเข็นมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะแล้วแม่งห้องมาอยู่ตรงนี้นี่ห้องนี้มันเป็นห้องเดี๋ยวอะไรกันนี่ไงกูก็ตกมันมีผ้าปูเอาไปประตูโอ้ยไม่อยากจับมือไอ้เหี้ยเดี๋ยวถอยมาก่อนที่ตั้งสติก่อนโอ้ยกูเหวอสมองกูไปหมดแล้วไอ้เหี้ยเสียงอะไรเมื่อกี้นี้เดินเข้าไปนี่มาโอ้ยอะไรบัวแล้วดอกบัวโอ้ยถ้าทูบเทียนดอกบัวเทียนขาวไหว้ผีโดยตรงจริงอะไรส่องไฟใหม่ดิเดี๋ยวเชิดส่องไฟมุมมึงเมื่อกี้นี่เลยนวลไม่ใช่ส่องดีๆส่องดีๆนี่มันมีควันใช่ไหมเออนี่ไงมันมีควันเฮ้ยพี่มันมีควันขึ้นมาแต่แวบเดียวมันมีควันลอยเมื่อกี้แวบเดียวจริงๆสิ่งสำคัญกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะเออมันมาได้ยังไงไอ้พวกเนี้ยพบเลือดด้วยมีกูโดนมีไหนเนี่ยเอ้าผ้าไอ้นี่เหรอวะจะได้ผ้าก็ผ้าเพื่อนมึงไปหยิบดอกบัวมาดิไปหยิบมาเฮ้ยใครเป็นใครกูไอ้เชิดเอาผ้าออกพวกกูเสียวเว้ยเฮ้ยกินทูบปิดก่อนเดี๋ยวกินทูบทูบมันไม่ได้จุดไหมเหรอไอ้เชิดอะไรฝนเขาตายไอ้เชิดข้างหลังมึงก็ไม่มีอะไรโอ้ยเอ้านึกจะมาก็มาเชื่อเขามาให้เกินเฮ้ยแต่มันก็มาเองได้แหละเชิดโอ้โหกูเจอแล้วว่าแล้วแม่ดังมาจากอะไรพุทธิตินนี่ไงอะไรอ่ะเนี่ยอะไรเครื่องนี่ไงเอาเสียงประตูนั้นเออบ้าท่าเมื่อกี้มีใครนั่งอยู่มึงเจ้าหน้ามากล้องทำไมล่ะเฮ้ยเมื่อกี้มีอะไรผ่านไม่รู้เมื่อกี้มีอะไรผ่านตรงนี้ไม่รู้ทำไมมันอยู่ข้างบนแล้วทำไมมองดีๆทำไมมันลงมาข้างล่างเร็วจังดูสิไปแล้วเดินเข้าไปเดินเข้าไปเฮ้ยอ่อนแล้วมันอะไรกันครับดีเดินเข้าไปดิกูร้องไปก่อนเป็นมือเหรอยังไงไม่มีอะไรเดินเข้าไปเลยเชิญปลอดภัยไปด้วยกันไม่ต้องกลัวพี่อยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรลมพัดเชื่อกูดิมันผืนเดียวกันไหมวะไม่ยะไอ้เจิดมึงเล่นเหี้ยอะไรอะไรโอ้โหไอ้เจิดเชิดข้างหน้ามึงอ่ะไอ้เชิดข้างหน้ามึงอ่ะโอ้โหเชิดออกมาหาพี่มึงออกมาหากูวิ่งมาห้องไหนก็ได้กลับมาดิกลับเฮ้ยอยู่เฉย
มันเหมือนมีอะไรดีนะกูเรียนวิชานกกระเรียงมาพูดปั่นเลยทำไมกูถีบแล้วทำไมเฮ้ยดันตู้ดันตู้เฮ้ยดิแชร์ไม่ดีเลยเนี่ยแต่งที่กับผู้ใหญ่ใครดันตู้เลยมึงก็ไม่เอ๊ะอ้าวห้องนี้ก็น่ากลัวข้าหลามึงข้าหลามึงห้องนั้นจิตห้องนั้นจิตมึงดูไอ้เชี่ยชัดไอ้เด็กผีมึงดูเมื่อกี้นี่เมื่อกี้ในห้องดับจิตสิบล้อไปกันในห้องครับพี่เข้าไปเข้าไปอะไรเนี่ยกลับห้องครับห้องผ่าตัดปะเมื่อกี้ UFO ใช่ไหมเออกลับห้องเมื่อกี้จาน UFO ใช่ไหมใช่ใช่แล้วเราก็ต้องคิดว่าเป็นจาน UFO เข้าไปไม่ยากเลยมาแล้วลอยมาแล้วเข้าไปเออหนักไหมเฮ้ยไม่หนักแกว่งได้อันนี้ก็แกว่งได้อันนั้นก็แกว่งได้มานี่เมื่อกี้มันแกว่งไงวะหมุนหน้าหมุนไปโอ้พอนี้มาจะไปป้าหมุนว้าไอ้จักรอะไรอะไรอะไรเฮ้ยโผล่มาไงวะนะเฮ้ยได้เอ้าโอ้กำลังมันเลยโอ้20นาทีแป๊บเดียวอ่ะทุกคนผมกำลังมาเลยครับนี่ครับพิสูจน์ศาสตร์ผีคนไข้โรงพยาบาลล้างครับลองเข้าไปดูเต็มๆนี่ขนาดบางส่วนยังมันขนาดนี้ครับมันสนุกครับมองข้ามเรื่องจริงไม่จริงไปเถอะผมว่านะแล้วก็ใช้วิจารณญาณด้วยถ้ารับชมเพื่อความบันเทิงมันก็จะมันแบบนี้แหละครับมันโคตรสนุกเลยคลิปนี้ขอบคุณพี่เจ๋งด้วยครับสำหรับคลิปดีๆแบบนี้เอาไป5กะโหลกเลยครับพี่5กะโลกครับผมคลิปนี้แอดไข่มีแค่อย่างเดียวนะครับคือ Facebook Fanpage ครับผมชื่อเบิกตาผีศพเฮี้ยนในโรงเย็นครับผมเราไปดูในเรื่องราวกันครับผมด้านในศาลามีศพที่เพิ่งมาจากโรงพยาบาลครับผมวันนี้เขาจะมาวัดใจว่าจะอยู่กับศพได้นานแค่ไหนอยู่กับศพแอดไข่ได้รับขออนุญาตจากทางวัดเรียบร้อยแล้วแอดไข่แนะนำคลิปนี้ผมมาครับบอกว่าพี่ลองเอาคลิปนี้มาดูครับโคตรสุดเลยครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าแอดไข่มาทำอะไรที่นี่พระวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีเล่ร่อนนะครับถ้ารับรู้ในการมาของผมแล้วหรือดวงจิตดวงวิญญาณของพี่ที่อยู่ด้านในโรงเย็นในศาลานะวันนี้ผมไม่ได้มาลบหลู่ใดๆทั้งสิ้นผมมาถ่ายทํารายการเพื่อสื่อเรื่องโลกของวิญญาณและทํารายการเพื่อให้ทุกคนได้รู้บาปบุญคุณโทษจะเข้าในห้องนี้ก่อนนะครับแล้วเดินคนเดียวอุ้ยอันนี้จะเป็นห้องที่เก็บอุปกรณ์ลงศพไปหมดเลยนะครับทุกคนนะเกี่ยวกับงานศพนะพี่เพื่อนนะวัดนี้ไม่ได้ล้างนะครับไอ้นี่เลยเชื่อเหมือนอะไรมันขยับเลยวะอะไรอ่ะอ่านหน่อยพี่เบิร์ดให้อ่านอะไรครับเฮ้ยเก้าอี้ขยับมาชัดเลยแบบนั้นเก้าอี้นี้ขยับที่มีพานเก้าอี้นี้มันขยับดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีช่วยออกมาให้ผมได้เห็นออกมาให้ผมได้เจอด้วยนะเดี๋ยวก่อนเด้อดูคอมเมนต์มากไม่ได้ผมก็ต้องดูคลิปไงเดี๋ยวไม่มีสมาธิดูแป๊บนึงพี่ขออนุญาตเดินตรงนี้ก่อนนะครับแป๊บนึงอันนี้จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวงานศพทั้งหมดเลยนะหึใครทำอะไรครับจะให้ดูพี่ว่าผมเข้ามาคนเดียวนะผมเข้ามาคนเดียวพี่ผมเข้ามาคนเดียวนะครับดูนะนะฮะให้ดูว่าผมเข้ามาคนเดียวจริงพี่ไม่มีใครเข้ามากับผมทั้งนั้นนะทุกๆคนนะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเก้าอี้ขยับดวงจิตดวงวิญญาณอะไรอ่ะเขาบอกว่าอะไรข้างหลังไหนพี่ข้างหลังไหนครับข้างหลังอะไรตรงไหนอ่ะใน YouTube อย่างเดียวเฮ้ย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 อะไรขยับวะเก้าอี้นี้ปะวะเพื่อนผมจะเข้าศาลาต้องเข้าแล้วดวงจิตดวงวิญญาณเมนไม่ขึ้นแล้วเหมือนแอดไข่จะไม่เห็นเหมือนแอดไข่จะไม่เห็นไปดีกว่าไปครับพี่เพื่อนนะฮะให้ดูนะว่าผมเข้ามาคนเดียวพี่ไม่มีใครมากับผมทั้งนั้นนะครับผมอยู่คนเดียวผมมาคนเดียวเข้าศาลาสวดศพคนเดียวและก็มีร่างไร้วิญญาณหรือมีศพที่อยู่ในโรงเย็นที่เพิ่งมาโรงพยาบาลวันนี้สดๆใหม่ๆเมื่อเย็นเลยนะครับพี่เพื่อนๆไปเฮ้ยขนลุกว่ะดูให้เป็นวิทยาทานนะครับผมว่าโมตัสสะภควัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะเกิดแก่เจ็บตายครับผมก่อนนะครับปิดศาลาเลยจะมีผมอยู่เท่านั้นน่ากลัวว่ะเขาล็อกแล้วอะดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีใจโคตรได้เลยไอ้ไข่ผมแบบรับถือจิตโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยดูพี่ดูประตูเปิดเดี๋ยวตัวเปิดพี่เดี๋ยวเสร็จโอ้ยประตูเปิดจริงๆพี่เสียงน้ำใครได้ยินเสียงน้ำไหลบ้างไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินใครได้ยินเสียงน้ำไหลบ้างพี่เอาแล้วได้ยินคนเดียวแล้วเสียงน้ำไหลโอ้ยังร้อนเสียงน้ำไหลพี่ใครเปิดน้ำวะเดี๋ยวเชี่ยคนลุกว่ะไม่มีใครน้ำก็ไม่เปิดเดี๋ยวก่อนพี่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเฮ้ยคนลุกว่ะนะครับคนลุกจริงๆนี่คือวัดนะครับนะโมตัสสะภควโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสียงอะไรวะเสียงเหมือนอะไรขยับดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีช่วยปลดปล่อยข้างหลังประตูปิดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอ้ยเงาวิญญาณสัมภเวสีอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาแล้วดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีเดี๋ยวไปพี่แป๊บนึงทุกคนกูต้องเข้าศาลาแล้วกูต้องเข้าไปให้ได้พี่กูจะพาคนตายเช็ดแค่เดี๋ยวรู้ใจทำด้วยอะไรวะพี่พูดกลัวเลยอะไปสู้ไว้ดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีนี่กับของกับข้าวผมเอามาให้นะของเก่าเขาอยู่ตรงนู้นนะครับนะนะโม
ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตเฮ้ยสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้าไม่ได้มาลบหลู่ใดๆทั้งสิ้นนะข้าพเจ้ามาถ่ายทำรายการไม่อาจไม่ได้ลบหลู่ใดๆทั้งสิ้นนะแป๊บนึงเด้อเพื่อนๆนะแป๊บนึงเปิดไหมอยากให้เปิดไหมดวงจิตดวงญาณโอ้ my god ไหนวะนี่ไงนี่ไงไอ้ไข่ไม่เห็นป่ะทุกคนเฮ้ยนั่นหนึ่งพี่เชี่ยเสียงอะไรนอกวะแป๊บนึงนะเสียงอะไรข้างนอกครับดวงจิตดวงวิญญาณขออนุญาตว่าขอเข้ามาน่ะไอ้เหี้ยใครวะเป็ดหนึ่งแถวใครอ่ะไปเหี้ยไอ้สัตว์เลยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเปิดเลยไหมเปิดเลยไหมพี่อยากเห็นไหมเฮ้ยนี่มันขยับเดี๋ยวจะพาไปดูฟังเสียงก่อนนะครับนะพี่เพื่อนนะพาไปดูไปฟังเสียงก่อนพี่จะปิดไฟเดี๋ยวก่อนนะดูฟังเสียงดวงเย็นทำงานหัวใจแกโดยทำด้วยอะไรสายสินเข้านี่ปุ๊บนู่นปกติถ้าไม่มีศพอยู่ข้างในเขาจะไม่เอาสายสินไปวางข้างบนนี้นะครับทุกคนนะไอ้สัตว์เอ้ยแม่งร้อนว่ะเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหไอ้เหี้ยน้ำมันเหมือนน้ำอะไรมันหยดลงไม่รู้อ่ะมันเหมือนน้ำอะไรมันหยดลงไม่รู้พี่เฮ้ยทุกคนเงาดำเดินผ่านแป๊บนึงไปดูอีกรอบนึงไปดูอีกรอบนึงพี่ไปดูอีกรอบนึงไปดูอีกรอบนึงพี่ทุกคนของนั่งของกินของเส้นไหว้พี่ดวงจิตดวงวิญญาณมานั่งกินเส้นไหว้อุ้ยขอหลงแล้วแป๊บนึงอุ้ยเดี๋ยวใจจะได้วะฟังผมนี่แบบเฮ้ยชัดเจนไอ้สัตว์ชัดเจนแข่งไม่พอใจไม่ได้ใช่ไอ้ไข่ชัดเจนเดี๋ยวเอาไงดีวะเปิดไม่เปิดไอ้ไข่สุดยอดจริงใจเขาแบบเปิดแล้วโอ้ยเดี๋ยวพี่เอ้ยเคี่ยวกินลืมเลยสัตว์เฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวอะไรวะอะไรไม่รู้เมื่อกี้ตั้งคุ้มเลยแป๊บนึงพี่เดี๋ยวผมอันนี้ผมเบาแสงโทรศัพท์ไว้นะไม่เบาแสงไฟฉายไว้ให้มันได้บรรยากาศหน่อยพี่ยังห่วงบรรยากาศอีกเดี๋ยวก่อนนะทุกคนแป๊บนึงนะพี่
เอาวะพร้อมลุยหือนี่ถ้าลงใน Facebook ไม่ได้ต้องเบอร์ยัดแท้โอ้ยกลิ่นไม่พึงประสงค์พี่ครับไปสู่ภพภูมิที่ดีนะพี่นะพอเดี๋ยวกางเกงสีดำกางเกงสีดำพี่พอแล้วพี่พอก่อนเกงสีดำพี่พอนะขออนุญาตปิดตาลาก่อนขอบคุณนะไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายวะพี่ผมมองไม่ถนัดโคตรหล่อเลยอะคลิปนี้ไปไม่เป็นเลยอะนี่คือการวัดใจใจไหมล่ะสุดยอดผมตบมือแอดไข่แอดไข่ต้องยอดจริงๆไปวัดใจกับต้องขออนุโมทนาสำหรับร่างที่ไร้วิญญาณที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้ครับขอให้บุญกุศลส่งให้เขาได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะถือว่าพวกเราก็ดูเพื่อเป็นวิทยาทานเกิดแก่เจ็บตายเนาะทุกคนดูแล้วต้องโปงนะไม่ใช่ดูแล้วหลอนแต่หลอนวะดูในความใจกล้าของแอดไข่ครับผมนี่คือเบิกตาผีคลิปที่แอดไข่แนะนำมาครับผมต้องขอบพระคุณแอดไข่ด้วยสำหรับคลิปนี้คลิปดีมากทุกคนผมขอให้กะโหลกครับผมเอาไป5กะโหลกผมขออนุญาตเปิดของแอดไข่ก่อนนะครับผมเบิกตาผีชื่อคลิปนี้ชื่อว่าผีตาสุกเฮียนแต่เจอเซอร์ไพรส์เอ๊ะเจอเซอร์ไพรส์อะไรแอดไข่เขาบอกว่าในขณะที่เขาเริ่มไลฟ์อะครับมีคนเดินมาบอกเขาว่าอย่าไปตรงห้องน้ำนะเพราะมีผู้หญิงเคยผูกคอตายอยู่เขาเพิ่งเก็บศพไปแต่แอดไข่อะจะพาไปดูตรงห้องน้ำก่อนเราไปตามดูกันเลยดีกว่านี่ครับคือแอดไข่ครับผมบอกแค่นี้เราไปดูกันเลยอะนะครับยังไงเราก็ต้องสู้พี่เพราะว่าเรามาแล้วมาแล้วต้องไหวขออนุญาตนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอ้าวทุกคนท่องครับเพราะว่าเราจะได้เห็นเราอาจจะได้เห็นมากกว่าที่แอดไข่เห็นเหมือนน้องคนนั้นที่ส่งมาให้ผมเจ้าที่เจ้าทางเจ้าใครเห็นอะไรนอกเหนือจากตรงนี้พิมพ์มาบอกด้วยที่นี่นะช่วยออกมานะอันนี้คือศาลาที่ยังสร้างไม่เสร็จนะทุกคนนะที่ผมบอกว่าเดี๋ยวเขาโดนตะสุกหลอกนะครับสร้างยังไงก็ไม่เสร็จนะลุงเขาเดินมาอ้อมมาข้างหลังนี้นะแล้วมาบอกแล้วก็เดินหายไปตรงนู้นเลยยิ่งเท่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาพี่ผมระแวงว่ะก่อนเด้ออ๋อเป็นวัดเหรอครับดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีออกมาให้ข้าได้เจอด้วยโอ้ยใครอ่ะเดี๋ยวกูโดนแล้วกูโดนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเหมือนเห็นใครเลยอ่ะแป๊บหนึ่งพี่ไปค่อยๆไปดูค่อยๆไปดูพี่อุ้ยเชี่ยขาอย่าอ่อนกูใช่เลยผมว่าใช่ว่ะเจอแล้วนะเมื่อกี้น่ะเมื่อกี้เจอแล้วน่ะหรือตาฝาดหรือเราตาฝาดแป๊บนึงเดี๋ยวกูว่ากูเห็นใช่เอาแล้วไงเดี๋ยวทุกคนเหมือนเขาเดินผ่านเข้ามาในเนี้ยเดี๋ยวนะพี่นะเหมือนเขาเดินเข้าไปในนี้แป๊บนึงขออนุญาตเดินไปดูก่อนมันก็ไม่มีใครนี่เดี๋ยวดวงจิตดวงวิญญาณแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยอะไรล่ะเฮ้ยฉันอะไรวะเหมือนอะไรมันกระจับขากูเลยอ่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอ้เดี๋ยว
ช่ไหมพี่แป๊บหนึ่งใช่ไหมชัดเจนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบันไดเมนบ่วะนะเมื่อกี้นี่เอ้ยเหี้ยตกใจเฮ้ยตกใจเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงขอโทษขอโทษตกใจจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกำลังจะเล็งที่บันไดเหมือนอะไรใครผ่านไปเลยอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวกูเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อพี่แป๊บนึงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะเดี๋ยวก่อนเด้อพี่เพื่อนขออนุญาตส่องดูมองก่อนตกใจเมื่อกี้ฮะเอ๊ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไอ้ชัดแก่กูรู้สึกยังไงไม่รู้อ่ะทุกคนดูให้หน่อยมีไหมโป่งไหมพี่โป่งไหมทุกคนดูให้หน่อยว่าโป่งไหมเอ้ยเฮ้ยยืนเด้อโอ้ดำเมี่ยมเลยโป่งไหมโป่งไหมโป่งไหมพี่ดูให้หน่อยโป่งไหมโป่งไหมครับโป่งไหมแอดไข่แกก็มีคาถานะอย่าลืมนะแอดไข่ก็ใจแบบสุดเหมือนกันโอ้โหโป่งที่ไหนล่ะทำไมผมบอกกันว่าโป่งเรามันไม่โป่งมันไม่โป่งพี่มันมีคนยืนอยู่พี่มันมีคนยืนอยู่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาเขาบอกว่าห้ามมาตรงห้องน้ำอ๋อนี่ห้องน้ำแน่เลยขึ้นไปดูอีกรอบนึงกูจะขึ้นไปดูอีกรอบนึงมีคนเดินมาบอกว่าอย่าไปตรงห้องน้ำนะเพิ่งเอาศพออกไปเฮ้ยเชื่อไม่อยู่แล้วนี่แหละห้องน้ำเชื่อสิมีไหมจริงๆด้วยมีคนผูกคอตายในห้องน้ำไม่มีมันวะดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีช่วยออกหึออกหมายผมได้เห็นออกหมายผมได้เจอด้วยนะห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้โป่งไหมเปิดไปเจออยู่ดีฮาเลยนะไอ้เหี้ยเจอจริงๆด้วยไม่มีอะไรโป่งพี่เพื่อนห้องนี้โป่งไม่มีอะไรห้องนี้โป่งไหมโป่งไหมโป่งไม่มีอะไรแกไม่เห็นจริงเหรอน้องผู้หญิงคนที่แขวนคอตายที่ลุงเขาบอกอ่ะอยู่ห้องไหนครับนะครับแอดอยู่ห้องสองห้องไหนห้องนี้เหรอเดี๋ยวห้องนี้เหรอห้องนี้เหรอเมื่อกี้ผมดูไม่เห็นวะเบยโอ้ยยี่อะมีพี่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเรียกเดี๋ยวผมเข้ามาใหม่ไกลหยาบเดี๋ยวไปเจอกันไลฟ์ต่อไปเดี๋ยวไปเจอกันไลฟ์ต่อไปแป๊บนึงเดี๋ยวจบแล้วเหรอกูยังไม่ได้เข้าไปหาในศาลาไปหาตะสุกก่อนเลยหมดเวลาแล้วโอ้โหคลิปแอดไข่7นาทีไวมากเป็นไงล่ะครับนี่คืออาจจะเป็นดวงวิญญาณที่คนแถวนั้นบอกว่าห้ามไปอยู่ตรงห้องน้ำเพราะว่ามีผู้หญิงมาผูกคอตายแล้วเพิ่งเก็บศพไปแอดไข่ก็จัดเจอผีชุดดำหืม5 กะโหลกสำหรับผมนะจบแล้วครับเพื่อนๆคลิปในวันนี้ครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบการไลฟ์สดของผมนะผมไลฟ์สดวันจันทร์พุธศุกร์นะครับผม3 ทุ่มนะพบกันที่เดียวเลยนะครับ
เบิร์ดพาหลอน YouTube ครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันในไลฟ์สดหรือคลิปอย่าลืมทักทายกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ